สวัสดีครับผมดารงนิธิปัญญาผมกิตินันท์นาคทองนี่คือ10ข่าวเด็ดแมเนเจอร์จันทร์ที่18สิงหาคม2557ครับก็กลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับกับรายการนี้รายการดีๆที่ท่านผู้ชมจะได้ชมผ่านทาง YouTube ครับผมมากันที่ข่าวอันดับที่10ครับเป็นเรื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อชาวบ้านของหมู่บ้านสำโรงครับอำเภอชำนิเนี่ยเขาหวาดผวากันมากเลยครับหลังจากมีคนพบเห็นแสงไฟประหลาดสีแดงเขียวลอยรอบบ้านเลยก่อนที่รุ่งเช้าครับจะออกมาดูปรากฏว่าเจอเป็ดในเล้าเนี่ยตายถึง4ตัวเลยครับดูสภาพศพนะครับลำคอมีแผลเวอะหวะเลยตับไตไส้พุงเครื่องในเนี่ยหายไปหมดโอ้โหโอ้โหชาวบ้านก็เชื่อว่าเอ้ยผีปอบอาละวาดอีกแล้วแต่ล่าสุดครับปศุสัตว์อำเภอเนี่ยก็ได้ผ่าพิสูจน์แล้วก็พบว่าน่าจะถูกสัตว์กินมากกว่าครับก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้มากันที่อันดับที่9นะครับเป็นความคืบหน้าของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะครับทำไมครับกล่าวถึงกรณีคดีสลายการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย7ตุลาปี51ใช่ครับปรากฏว่าปปช.นะครับก็ตัดสินใจที่จะยื่นฟ้องคดีเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้คณะทำงานร่วมอัยการสูงสุดไม่เห็นชอบ อีกด้านนึงนะครับเลขาธิการปปช.ได้ระบุถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.แม้จะไม่มีกฎหมายรองรับตรงนี้แต่หากต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจก็สามารถทำได้ครับข่าวนี้มีคนอ่าน 5,000 คนครับไปกันที่อันดับที่8ครับเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกด้านนึงนะครับเมื่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ก็ได้ผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558จำนวน 2,575 ล้านบาทในวาระที่1แล้วนะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นเพื่อที่จะเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับประเทศพร้อมยืนยันว่าจะใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพนะครับข่าวนี้มีคนอ่าน 5,000 คนครับไปกันที่ข่าวอันดับที่7ครับเมื่อรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ร้องเรียนครับสายการบินต้นทุนต่ำเจ้าหนึ่งครับเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถสูบบุหรี่แบบที่บุหรี่ไฟฟ้านั่นแหละครับบนเครื่องได้อ้าวทีนี้เขาก็โวยวายครับว่าเอ้ยเนี่ยทำไมเนี่ยถึงปล่อยให้ทำอย่างนี้ได้ครับซึ่งทางรองอธิบดีก็บอกว่าการกระทำดังกล่าวนะครับผิดกฎของสายการบินแล้วก็กฎหมายคุ้มครองผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ด้วยครับซึ่งสายการบินนะครับจะต้องตักเตือนผู้โดยสารคนนั้นพร้อมระบุว่าตอนนี้กำลังเสนอให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยห้ามนำเข้าบุหรี่ประเภทนี้แล้วข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 9,000 คนครับครับมาเรื่องต่อไปนะครับเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับเมื่อแบรนด์ในเครือของหลุยส์วิตตองนะฮะซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับสุดหรูหันมาลุกธุรกิจร้านอาหารหลังจากซื้อหุ้นใหญ่ในร้านอาหารสุดหรูถึง4แห่งด้วยกันนะฮะและเตรียมที่จะซื้อกิจการเพิ่มเติมอีกด้วยส่วนตลาดในไทยนั้นนะครับทางหลุยส์วิตตองก็มองว่าคนกรุงเทพนะฮะชอบทานอาหารนอกบ้านวัยรุ่นต้องการความแปลกใหม่แล้วก็ปัจจุบันก็มีรายได้ที่สูงขึ้นนะครับข่าวนี้มีคนอ่าน 9,000 คนครับคุณกิตินันท์เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับอ๋อก็ชอบทานนอกบ้านใช่ชอบความแปลกใหม่ไหมครับก็ชอบฮะรายได้สูงไหมอ๋อตอนนี้ก็ไม่สูงเท่าไหร่อะฮะครับผมไปกันที่ข่าวอันดับที่5ดีกว่าครับครับเป็นเรื่องราวจากซาอุดิอาระเบียครับครับเมื่อผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เนี่ยได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นครับให้ตัดสินลงโทษจำคุก1เดือนพร้อมกับโบย50ครั้งครับต่อนักธุรกิจหญิงเจ้าของร้านอาหารหลังจากมีความผิดครับฐานสาปแช่งตำรวจศีลธรรมที่นั่นเขาจะมีตำรวจที่คอยมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำผิดเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับครับแล้วก็ยังดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ด้วยครับว่าโกหกพกลมด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบภายในร้านข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 10,000 คนครับมากันที่อันดับที่4ครับเป็นเรื่องราวทีมขวัญใจผมครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมื่อตอนนี้ครับเขาเตรียมที่จะจ่ายเงิน100ล้านปอนด์เพื่อจะซื้อไปอีกทีมชาติอาร์เจนตินาครับที่ชื่อว่าอังเคลดิมาเรียของเรอัลมาดริดครับ100ล้านปอนด์เนี่ยรวมค่าตัวแล้วก็ค่าเหนื่อยด้วยนะครับซึ่งต้องการมาร่วมทีมให้ได้หลังจากที่เปิดสนามนัดล่าสุดเมื่อวันเสาร์เนี้ยครับโอ้โหพร้อมฟอร์มแบบว่าสุดยอดมากเลยครับพ่ายแพ้คาบ้านต่อสวอนซี1ประตูต่อ2ครับครับข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 15,000 คนครับมากันที่อันดับที่3นะครับเป็นเรื่องราวที่กาญจนบุรีซึ่งมันมีปรากฏการณ์อย่างนึงครับคุณดลงครับลุงกินน้ำขนานกัน2เส้น
หลงจมน้ำแล้วปรากฏว่าลงไปที่โบสถ์จมน้ำของหลวงพ่ออุตมะนะฮะที่อำเภอสังขละบุรีทางด้านชาวบ้านก็จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์พร้อมกับเชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุเกี่ยวกับการซ่อมบูรณะสะพานอุตมานุสรณ์หรือว่าสะพานมอญที่ล่าช้ากว่ากำหนดนะครับข่าวนี้มีคนอ่าน 16,000 คนครับไปกันที่อันดับที่2ครับเป็นเรื่องราวบันเทิงเมื่อน้องไมล่ามณีพศรมอลลอยอดีตแชมป์ไทยแลนด์ก็ทาเลนต์ใช่ครับซึ่งไปประกวดการประกวดร้องเพลง Rising Star ปรากฏว่าไม่สามารถผ่านเข้ารอบไปใน4คนสุดท้ายได้คุณอารมณ์เพราะว่าทำคะแนนออกมาเป็นอันดับสุดท้ายจากเสียงโหวตเพียงแค่ 34% ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบนะฮะข่าวนี้มีคนอ่าน 20,000 คนครับแล้วมากันที่ข่าวอันดับที่1ครับเป็นเรื่องราวบันเทิงเมื่อนางเอกวิกช่อง3ครับน้องเบลล่าอารานีคัมเปญครับถูกลือกันว่าเป็นมือที่3ไปเขย่าเตียงอ้ําอธิชาติแล้วก็นัทมีเรียอ้าวซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ยอมรับว่าสนิทกับอ้ําแบบเพื่อนร่วมงานครับแต่ไม่มีไอ้พวกที่ไปรับไปส่งอะไรกันอย่างเงี้ยติดรถกลับบ้านเนี่ยไม่มีแน่ๆครับพร้อมเชื่อว่านัทเนี่ยเข้าใจเขาส่วนที่ดารารุ่นใหญ่ครับเหมียวปวรรณรัตน์เนี่ยโพสต์ด่าพวกไร้วินัยเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ใช่ตนแน่นอนครับข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 38,000 คนเลยครับครับมาถึงช่วงข่าวไม่เด็ดแต่โดนครับวันนี้เรามีผู้ดำเนินรายการร่วมอีกคนหนึ่งก็คือคุณปวีณาพลเขตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวสายวิทยาศาสตร์แล้ววันนี้ก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ครับใช่ซึ่งมีความเป็นมายังไงนั้นให้คุณปวีณาเล่าดีกว่าครับโอเคค่ะสำหรับวันที่18สิงหาคมของทุกปีนะคะจะเป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยค่ะวันนี้นะคะก็เลยมีท่านพลากรสุวรรณรัตน์ค่ะเป็นผู้แทนพระองค์วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าท่านเนี่ยมีพระปรีชาสามารถมากเลยท่านสามารถคำนวณค่ะระยะเวลาว่าจะเกิดสุริยุปราคาได้เป็นเวลาก่อนกำหนดถึง2ปีที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเราเคยเรียนในสมัยม.ปลายนะใช่ค่ะก็เนื่องในโอกาสนี้ค่ะชาวไทยของเราก็เลยได้พยายามตั้งวันนี้ขึ้นมาให้เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อที่ชาวไทยจะได้รำลึกถึงความสามารถของพระองค์ค่ะพูดถึงวิทยาศาสตร์ในช่วงนี้ก็มีงานเนาะเยอะมากค่ะสำหรับเดือนนี้เยอะจริงๆเอาอย่างงานใหญ่ๆเลยมหากรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้ก็จะมีความพิเศษกว่าปีอื่นนิดนึงคือไม่ได้จัดที่กรุงเทพมหานครปีนี้ค่ะจะไปจัดที่เชียงใหม่ไปไกลเหมือนกันค่ะเพราะว่าเนื่องจากเป็นการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำนิดนึงเพื่อจะให้เด็กชาวเหนือเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยค่ะอย่างนี้ปีหน้าต้องอาจจะไปจัดอีสานปีหน้าก็ไม่แน่นะคะต้องขออุบไปก่อนครับผมแล้วในงานมีอะไรบ้างโอ้ยงานมีเยอะมากค่ะแต่ว่าปีนี้ที่จะเป็นกิจกรรมหลักเลยแล้วก็เป็นที่ดึงดูดความสนใจของน้องๆได้นะคะก็คือจะมีช้างแมมมอสช้างแมมมอสตัวใหญ่มากค่ะอยู่ในงานเลยแล้วก็จะมีงานอีกหลายส่วนจากทุกภาคส่วนเลยที่มีหน้าที่เกี่ยวกับทางด้านดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ทุกๆสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์จะเอาไปรวมกันในงานนี้หมดเลยค่ะแล้วที่กรุงเทพนี่มีงานกรุงเทพก็มีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่มีคืออันนี้จะมีที่ท้องฟ้าจำลองที่ตรงเอกมัยอะค่ะครับใช่สัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่22จะมีงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นโดยที่จะมีธีมอยู่ในธีมของดาราศาสตร์ใช่ค่ะจะมีหน่วยงานมากมายมาจัดบูธให้ชมกันค่ะครับใครที่อยากจะไปชมดาวสุดสัปดาห์นี้ก็ไปกันได้นะฮะครับผมแต่ถ้าจะดู SCB ผู้การสุดสัปดาห์ตอนนี้ยังไม่มีขายนะครับไปกันที่ของคุณกิตตินันท์ดีกว่าปิดท้ายเป็นบทความของผมเองนะฮะคอลัมน์ที่มีชื่อบทความผมชื่อว่าบัญชีธนาคารเบอร์มือถือช่องโหว่พาชิบหายนะฮะขนาดนั้นเลยเหรอฮะครับมันเป็นยังไงครับเป็นการพูดถึงกระบวนการขโมยเบอร์มือถือที่เราใช้กันอยู่ฮะจู่ๆอยู่ดีๆปรากฏว่าเกิดซิมดับขึ้นมาแล้วพอมารู้ทีหลังก็คือมีคนแอบอ้างว่าเป็นตัวเราเนี่ยฮะไปออกซิมการ์ดใหม่เบอร์เดิมแล้วนี้ทำยังไงคะซึ่งวิธีการนี้นะครับก็เบื้องต้นแนะนำให้ไปลงทะเบียนซิมการ์ดนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะฮะกสทช.บังคับให้ลงทะเบียนซิมการ์ดโดยบันทึกหน้าบัตรประจำตัวประชาชนของเราด้วยพวกเติมเงินอย่างเดียวใช่ไหมเติมเงินเพราะว่ารายเดือนมันจดทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็คือมันก็จะมีในเรื่องของการที่เราใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าธนาคารผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือนะฮะก็ใช้อยู่นะคะก็ปรากฏว่า
ทุกวันนี้มันเบอร์มือถือมันจะถูกผูกโยงนะครับเวลาที่เรารับรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวเพื่อที่จะทำรายการโอนเงินเติมเงินอะไรประมาณนี้ไอ้ที่เรียกว่า OTP ป่ะใช่ครับซึ่งปรากฏว่าก็มีพวกสวมรอยนะฮะก็สามารถที่จะเปิดบัญชีเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเป็นการเข้าไปเจาะทำรายการในระบบตรงนั้นได้น่ากลัวนะน่ากลัวมากแต่จริงๆแล้วเป็นเราก็สามารถป้องกันได้นะฮะด้วยการที่จะไม่ฝากเงินในบัญชีไม่ใช่อะไรก็เกินไปนะฮะฝากดินมันไม่ใช่แล้วไม่เอาไม่เอาใส่หายไงคะพี่ไม่ดีนะครับเดี๋ยวปวดกินก็เอาเป็นว่าวิธีที่ดีที่สุดคือเวลาทำรายการเนี่ยสังเกตความผิดปกติแล้วก็มันที่จะเช็คยอดเงินบ่อยๆนะฮะเพื่อที่จะสังเกตความผิดปกติเวลาเจออะไรขึ้นมาเราก็รีบแจ้งธนาคารเพื่อที่จะช่วยป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนะครับคุณกิตินันท์นี่ถือว่าเป็นเซียนในเรื่องนี้เลยนะครับเพราะเป็นผู้แนะนำให้กับผมเนี่ยไปฝากธนาคารแห่งหนึ่งด้วยที่เป็นธนาคารออนไลน์นะครับถือว่าเป็นเซียนจริงๆอุ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแหมครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือ10ข่าวเด็ดแมเนเจอร์ที่คุณสามารถอ่านได้ผ่านทางเว็บไซต์ STV ผู้จัดการออนไลน์ครับและยังมีข่าวอีกมากมายที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านกันได้ที่www.manager.co.th สำหรับข่าวที่นำเสนอไปในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้นะฮะและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่านเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ